ช่ไหมสนับสนุนโดยหุ่นสวยได้ดั่งใจเริ่มด้วยฟิโอราไฟโตกับ3ขั้นตอนง่ายๆแค่ฉีกชงดื่มไงอีฟวันนี้คิดออกอย่างว่าจะไปเที่ยวไหนคิดออกแล้วค่ะแต่อีฟมี2ช้อยให้เลือกนะจริงๆมีที่นึงอ่ะที่อีฟอยากไปมากแต่ให้พี่เอิร์ทเลือกดีกว่าเพราะพี่เอิร์ทอ่ะจะเลือกที่เดียวที่อีฟอยากไปหรือเปล่าข้างไหนดีอันนี้ดาวต้องเลือกด้วยเหรอจริงๆแล้วดาวไปไหนก็ได้นะเลือกมาเถอะนะงั้นนี่แน่ใจนะถั่วคืออะไรอ่ะข้างนี้นะคิดเลยนะว่าทานจะอยากมาเที่ยวสวนสนุกอะทำไมอะดาวไม่โอเคหรอโอเคดีดาวไม่ได้มาเที่ยวสวนสนุกนานแล้วอะไปกันดีกว่าเออนี่อีฟทำไมถึงอยากมาเที่ยวสวนสนุกหรอช่วงนี้ไม่มีความสุขอ่ะทำไมถามแบบนั้นน่ะก็คนที่มาสวนสนุกอ่ะมันเหมือนต้องการความสุขในชีวิตไงก็อีฟอยากลองมาเที่ยวอะไรแบบนี้บ้างค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องลุ้นกันดาวอยากเล่นอะไรอ่ะดาวหรอดาวเล่นอะไรก็ได้อ่ะได้หมดเลยตามใจทำเลือกเลยนะอันนี้หรอไหวเปล่าดาวไหวดิไหวโอเคเลยถ้ามันฝืนใจดาวอ่ะไม่ต้องตามใจเราทุกเรื่องก็ได้นะขี้เกียจอุ้มดาวลงอ่ะเป็นไงบ้างคะพี่อ่ะอีฟโอเคไหมโอเคค่ะมาอุ้ยเจอโอเคไหมอุ้ยถ่ายรูปอีฟไงดูดิเนี่ยตอนเหม่อสวยดีนะหาอะไรอยู่เหรออีฟอ๋ออีฟอยากเข้าห้องน้ำอะค่ะพี่เอิร์ทเดี๋ยวเราขึ้นเลยได้ไหมอะไม่ได้ดิได้ดิงั้นเดี๋ยวพี่พาขึ้นฝั่งเลยแล้วกันนะไปเข้าน้ำบ้างนะคะจะให้พี่ไปเป็นเพื่อนเปล่าไม่เป็นไรค่ะไปแป๊บเดียวถ้างั้นเดี๋ยวพี่รออยู่ตรงนี้แล้วกันนะอ
แย้มพี่เอ๋อยู่ตรงไหนหรอแย้มมาถึงสวนสนุกแล้วนะฮะนี่แย้มมาสวนสนุกด้วยหรอก็เห็นพี่เอ๋อเช็คอินไว้อ่ะอยู่ว่างๆเบื่อๆก็เลยแวะมาแล้วตกลงพี่เอ๋อยู่ตรงไหนหรอเดี๋ยวแย้มเดินไปหาเอางี้แย้มรออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่เดินไปหาเองโอเคนี่แย้มอยู่ข้างหน้านะคะจ้ะสวยจังวันนี้ขอบคุณนะที่พามาเที่ยวอ่ะถ้าคนที่หนูเห็นคือทามจริงๆขอให้ได้เจอกันนู่นเถอะนะคะกับดาวใช่ไหมแล้วดาวหายไปไหนอ่ะอยู่เมืองหิมะแล้วเธอมากับเขาหรออืมงั้นนายไปเดทต่อเถอะเดี๋ยวคุยกันก่อนได้ไหมอ่ะแยมพี่เอิร์ทแยมรู้ใช่ไหมว่าพี่มาเที่ยวกับอีฟอ่ะรู้แล้วไงอ่ะแยมมันด้วยไม่ได้หรอคือแยมจะมาเที่ยวกับพี่ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดพี่พาแยมไปเจออีฟอ่ะแล้วแยมจะเที่ยวสนุกหรอทำไมคะพี่เอิร์ทไม่รักแยมแล้วหรอแยมฟังพี่ก่อนนะพี่ไม่รู้ว่าที่แยมทำอย่างเงี้ยเป็นเพราะแยมกลับมาชอบพี่แล้วจริงๆหรือว่าแยมแค่อยากจะเอาชนะพี่อ่ะและพี่ก็ไม่สามารถเข้าไปรู้ความรู้สึกลึกๆของแยมได้แต่แยมฟังความรู้สึกของพี่นะ
ว่าตอนเนี้ยสำหรับพี่แล้วยามเป็นแค่น้องจริงๆช่วยยามอย่าพยายามเลยดีกว่านะโหนี่พี่เอิร์นไม่คิดจะให้ความหวังยามสักหน่อยเลยเหรอยามนี่ยามต้องยอมแพ้จริงๆแล้วใช่ไหมพี่ว่าพี่พูดไปหมดแล้วนะถ้ายามยังไม่เข้าใจพี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะจริงๆยามก็ไม่ได้เป็นคนเข้าใจอะไรยากหรอกจริงๆก็เข้าใจมาตั้งนานแล้วแหละแต่คิดว่าพี่เอิร์ธอาจจะใจอ่อนยามไม่เข้าไปก็ได้พี่เอิร์ธไปเดทกับแฟนพี่ต่อเถอะค่ะแต่ไหนๆแยมก็อุตส่าห์มาตั้งไกลแล้วว่าแยมขอถ่ายรูปกับพี่ชายเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยได้ไหมคะนะคะพี่ชายขอบคุณนะคะพี่เอิร์ธครับงั้นเดี๋ยวพี่เข้าไปก่อนนะสนับสนุนโดยหุ่นสวยได้ดั่งใจเริ่มด้วยฟิโอราไฟโตกับ3ขั้นตอนง่ายๆแค่ฉีกชงดื่มใส่หมวกคู่แบบนี้เป็นคู่รักกันชัวหัวหัวช่อนกันตกลงคือพร้อมและคิดใช่ไหมตกลงคือพร้อมและคิดใช่ไหมที่คิดในใจ